Powernext เปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform ดึงพยัคฆ์มอเตอร์ร่วมพันธมิตรรุกขยายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ Powernext ผู้บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะผนึกบริษัทพยัคฆ์มอเตอร์จำกัดผู้นำเข้าประกอบและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำเปิดตัวระบบ Smart Energy Swapping Platform นำร่องจับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ8 แห่งชูระบบแพลตฟอร์ม 60 โวลต์ ลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์น้ำมัน เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่กับโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ติดตั้งและให้บริการภายในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาตอกย้ำความสำเร็จตั้งเป้าขยายความร่วมมือกับ 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะครับทางบริษัท Powernext นะครับเราเป็น Smart Energy Platform นะครับเราได้ร่วมมือกับพยัคฆ์มอเตอร์นะครับในการนำเสนอตัว Smart Energy Platform นะครับที่จะใช้งานนะครับทั้งระบบ 60 โวลต์และระบบ 72 โวลต์นะครับโดยที่นะครับระบบ 60 โวลต์เนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองไทยนะครับไปแล้ว 8 มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยระบบ 72 โวลต์เตรียมที่จะนะฮะซัพพอร์ตสำหรับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับหรือสำหรับพี่ๆที่ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับและก็การใช้งานในนิคมอุตสาหกรรมหรือบนเกาะต่างๆนะครับระบบพร้อมที่จะรองรับทั้งหมดแล้วครับครับก็ด้วยการที่เราได้เป็นผู้ประกอบการนะครับยานยนต์นะครับไฟฟ้าประเภทรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับทำการประกอบนะครับผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับก็มองเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับก็เลยมาเลยร่วมกันนะครับออกแบบตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบตเตอรี่นะครับตัวตู้ชาร์จอัจฉริยะนะครับจนมาควบรวมกับทางแอปพลิเคชันของคุณทาง Powernext นะครับก็เลยกลายเป็นตัว Smart Energy Platform นะครับ Swapping Platform ที่พร้อมให้บริการนะครับในทุกภาคส่วนครับเหมือนที่เรียนครับว่าตัว Powernext เราเป็น Smart Energy Platform นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบนะครับแพลตฟอร์มหรือเพื่อให้แมทกับระบบนิเวศต่างๆนะครับก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลหรือ Data นะครับรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราได้ทำการศึกษานะครับแล้วก็สำรวจข้อมูลการใช้งานและก็พฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้รถจักรยานยนต์นะครับจนนำมาสู่การออกแบบระบบ 60 โวลต์ของเรานะครับเพื่อรองรับนะครับการใช้งานของนักศึกษานะครับโดยที่สิ่งที่นักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเองจะได้นะครับก็คือ1นะครับการใช้งานที่ลด PM 2.5 ลดมลภาวะทางเสียงนะครับและประหยัดในราคาที่ถูกกว่านะครับประหยัดกว่ากับการใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ Powernext ได้นำเสนอกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้เนี่ยเราได้นะร่วมมือไปแล้ว 8 มหาวิทยาลัยนะครับโดยที่เราคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยเราน่าจะทำได้ถึง 30 มหาวิทยาลัยก็วันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Powernext นะครับหรือทางพยัคฆ์มอเตอร์นะครับโดยแอดไลน์เนาะนะครับแอดไลน์แอดนะครับ Powernextนะครับหรือมาที่เว็บไซต์นะครับ www.payakhmotor.com ครับครับวันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เข้ามาใช้เป็นในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าผู้บริโภคนะครับผู้ใช้งานนะครับเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า EV vehicle นะครับก็คือตัวรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับขณะนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็มีการพัฒนาเรื่องของสมรรถนะนะครับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ทางบริษัทนะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้นะครับสามารถวิ่งได้ออกไปในท้องตลาดแล้วไม่ถูกตำรวจจับนะครับไม่ถูกมีสามารถซื้อพรบได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็บริษัทก็เร่งประกอบนะครับและผลิตส่งให้กับลูกค้าโดยที่เชื่อว่าปีนี้เนี่ยเรามีเป้ายอดขายนะครับมากกว่า 1,000 คันนะครับ